ข้อที่หนึ่งครับนี่มีคนตอบได้แล้วเห็นไหมไม่ยากนะข้อนี้นะครับถือว่าไม่ยากนะครับข้อที C ่หนึ่ง A C F J ตัวต่อไปตอบอะไรมี O M P Q มาดูครับ A C F J ่ามีคนตอบได้แมถือว่าไม่ยากนะเนี่ยถ้าน้องไปสอบข้าราชการเนี่ยถือว่าทําได้เลยนะครับน้องมีเวลานาทีเดียวนะครับในการทําข้อสอบเพราะฉะนั้นต้องไวยังโจทย์ข้อนี้ครับมาดูกันอู้หลายช่องทางพิมพ์คําตอบเข้ามาแนละ้ว เหออ็นไหมถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทําทุกข้อก็ได้ข้อไหนทําได้ทําก่อนเลยนะครับนะ A C F J ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับ A แล้วมันอะไรฮะ A แล้วมัน C เลยมันข้าม B ไปตัวหนึ่งเห็นไหมมันข้าม B ไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น A B C D E F D E แล้วก็ F น้องเห็นตัวที่มันข้ามไปไหม ถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้เลยนะครับทําไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็แม่นเองนะครับอย่างนี้พอดีแล้วมันก็อีใช่ไหมต่อไปก็ต้องไปเลยครับ a b c d f g ครับ g h i เห็นไหมแล้วก็ j ตามที่โจทย์ให้มาเขาเรียกว่าเราเห็นแนวโน้มแล้วครับเห็นแนวโน้มตัวเลขนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําได้แล้วทําไปนะอาจารย์แกปขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันการที่น้องทําได้นะครับเป็นเรื่องที่ดี แต่คนที่ยังทําไม่ได้น้องฟังให้ดีนะครับน้องจะต้องดูแนวโน้มนะครับแนวโน้มแนวโน้มว่าไอตัวอักษรพวกนี้นะครับแนวโน้มมันเป็นยังไงนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยเราพอจะเห็นแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วนะครับเห็นว่ามันจะกระโดดแบบนี้นะครับกระโดดหนึ่งตัวกระโดดสองตัวกระโดดสามตัวเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันต้องไปสี่ตัวแล้วค่อยปรากฏใช่ไหมครับนะไปสี่ตัวเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดย่อนิดน,นึงนะครับ มาทีอาจารย์เขียนตัวใหญ่ไงไป4ตัวครับ a b c d h i j แล้วก็ k ไป4ตัว l m n เห็นไหมสีตัวครบแล้ว4ตัวแล้วก็อะไรครับแล้วก็ปรกกากฏออกมาเป็น o คำตอบข้อนี้คือ o ครับช้อยข้อที่1นึครัคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ1ครับนะ ทดคะแนนไว้ด้วยนะข้อหนึ่งตอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราเป็นการทดไปวันนี้จะมีประมาณ10ข้อแต่ไม่รู้จะอธิบายถึงหรือเปล่านะครับไม่รู้อธิบายถึงหรือเปล่านะครับนับคะแนนตัวเองด้วยนะนับคะแนนตัวเองข้อนี้1ข้อนะครับตอบ1ครับ1คะแนนนะทดคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะแล้วดูซิว,ว่าวันสอบจริงเราจะเราจะเขาเรียกไงเราจะทําได้แบบนี้ไหมนะครับนะต่อไปครับต่อไปต่อไปข้อที่2 วันสอบจริงถ้าใครเคยสอบจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้มีข้อง่ายทุกข้อมันก็ไม่ได้มีข้อยากทุกข้อบางข้อมันก็ง่ายบางข้อมันก็ยากเพราะฉะนั้นน้องควรจะต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะฮะอ่ะต่อไปครับข้อที่สองฮะหนึ1ง0้2 128, 2สิบหนึ่งห้งห่ยตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ขอยัดลอกโจทย์นิดหนึ่งนะครับหนึ 110. น้องใครที่อยู่ทางบ้านซึ่งอยู่ทางบ้านทุกคนนั่นแหละนะครับนะใครอยู่ทางบ้านนะครับนะน้องทําไม่ต้องรออาจารย์แก๊ปนะครับทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับอาจจะไวอาจจะช้าไม่เป็นไรนะครับแต่อาจารย์แก๊ปขออนุญาตอธิบายแบบกลางๆนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเอกอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าใครเก่งหรือไม่เก่งคณิตศาสตร์บ้างไม่รู้นะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับในการตะลุยโจทย์วันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครทําได้ไวน้องพิมพ์คําตอบเข้ามาได้เลยครับร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สองอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วก็หนึ่งร้อยสามสิบสองตัวต่อไปตอบเท่าไหรอ่าข้อนี้ก็ไม่น่ายากนะไม่น่าเกินความสามารถพวกเรานะครับข้อนี้นะเชื่อว่าพวกเราทำได้นะฮะอันดับแรกเราก็ต้องดูแนวโน้มตัวเลขก่อนนะครับว่าเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยมันมีแนวโน้มตัวเลขหรือมันหินอะไรไหมนะครับอย่างแรกที่อยากให้น้องลองทำก่อนเลยก็คือ การเพิ่มขึ้นหรือการลดลงอ่ะดูตัวนี้ครับ1 1 0ไป120 mm. เพิ่มขึ้นไหมฮะเพิ่มขึ้นครับเราก็ใส่ไว้เพิ่มขึ้น10ใส่ไว้ต่อไปอีก120ยกับ122มันเพิ่มขึ้นครับแต่มันเพิ่มขึ้นแค่2แล้วก็ใส่ไว้2นะครับนะบวก10นะแล้วก็บวก2นะต่อไปครับ122ไป128เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะร้อยี่สองไปร้อยี่แปดเพิ่มขึ้นหกครับเพิ่มขึ้นหกต่อไปร้อยี่แปดไปร้อยสามสองเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นสี่อ่าสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับอาจจะแนะนําว่าน้องต้องเจอบ่อยๆแล้วโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดพูดแล้วก็พูดอีกนะครับพ, EP, พูดทุกอีพีพูดทุกอาทิตย์นะครับ ข้อสอบแบบนี้ไม่มีสูตรลัดน้องไม่ต้องไปหาสูตรลัดจากที่ไหนนะครับมันไม่มีสูตรสําเร็จนะฮะน้องหลายคนอาจจะไปนั่งหาสูตรสําเร็จไปติวกับคนนู้นคนนี้ให้มันได้สูตรสําเร็จไม่มีครับน้องไม่มีสูตรสําเร็จโจทย์แบบนี้นะเฉพาะโจทย์แบบนี้นะไม่มีสูตรสําเร็จน้องจะต้องเขาเรียกทำบ่อยๆนะครับเห็นโจทย์บ่อยๆมันจะต้องรู้ว่าทําแบบนี้นะครับนะอ่ะต่อมาน้องก็ดูครับบวกสิบบวกสองบวกหกบวกสี่ ถ้าเราเห็นว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นด้วยเท่าไหร่นี่ครับสีเหลืองนะสีเหลืองนะถ้าเรามองเห็นนะน้องสามารถตอบได้เลยครับทุกคนครับแต่ประเด็นของข้อสอบหลายข้อที่เป็นข้อสอบการสอบรับราชการเนี่ยบางครั้งชั้นเดียวมันไม่จบครับเนี่ยชั้นแรกน้องมองไม่เห็นนะน้องต้องทําชั้นถัดไปครับ้องดูนะทําชั้นถัดไปสิบไปสองลดลงฮะสิบไปสองลดลงครับ ลดลงเท่าไหรอ่อ่ะสิบไปสองลดลงแปดลดลงแปดต่อไปสองไปหกเอเพิ่มขึ้นสองไปหกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสี่แต่แวะบวกสี่หกไปสี่ลดลงฮะลดลงลดลงสองถ้าน้องหาตัวถัดไปได้จบครับนี่น้องเห็นก้อนเมฆตรงนี้ไหมนี่ฮะก้อนนานักนานักตรงนี้เห็นไหมครับก้อนกระต่ายตรงนี้เห็นไหม อ่าก้อนนี้ถ้าน้องหาได้คือจบเลยนะครับเท่าไหร่ครับก้อนถัดไปตอบเท่าไหร่เอ่ยลองดูครับตัวถัดไปตอบเท่าไหร่อ่าทำไม่ได้ร้อยสามหกอ่ะไม่เป็นไรครับนะพิมพ์คําตอบมาเลยนะครับบางทีช้อยมันอาจจะไม่มีคํานวณเลขผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะะช้อยผิดอะไรช่างมันแต่อยากให้น้องได้วิธีการไว้นะครับอถึงตรงนี้แล้วถ้าสมมตินะอันนี้พูดในเคสที่ น้องฟังอยู่ด้วยนะครับในเคสที่วันข้อสอบจริงสมมติสมมติจริงๆน้องมองไม่เห็นคือไม่รู้จริงๆมองไม่ออกอาจารย์แก็บไม่เห็นออกเลยพอไปทําข้อสอบจริงไม่เห็นได้เลยถ้าวิธีนี้ไม่ได้น้องต้องเปลี่ยนวิธีการอื่นทันไหมฮะน้องต้องไปวิธีการอื่นนะครับหลายคนก็ถามว่าวิธีไหนอ่ะถ้าน้องไม่ถูกฝึกมาน้องไม่เคยเจอวิธีเยอะเนี่ยนะครับน้องก็จะทําไม่ได้ นะครับทําต่อไปไม่ได้เข้าใจไหมฮะแต่คนที่เขาทําได้เนี่ยน้องดูครับน้องดูตรงนี้อันดับแรกอ่ามีคนร้อยสามร้อยสามเจ็ดร้อยสามหกมีโอเต็มเลยนะอ่ามาดูกันมาดูกันนะครับดูน้องครับดูตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวซูมให้เดี๋ยวซูมให้นิดหนึง่งซูมให้บางคนบอกจะเอาใหญ่ขนาดไหนครับอาจารย์คะอ่าดูครับทุกคนดูเครื่องหมายก่อนน้องดูตรงนี้ลบ บวกลบมันสลับฟันปลากันลบบวกลบอันนี้เอาแบบสังเกตง่ายๆนะแบบไม่ต้องวิชาการนะครับนะเอาแบบสังเกตง่ายๆลบบวกลบต่อไปต้องเป็นบวกใส่แวะบวกแล้วจันแก๊ปเห็นแล้วเหรอถ้าคนฝึกบ่อยๆต้องเห็นครับน้องเห็นตรงนี้ไหมแปดไปสี่เครื่องหมายไม่เอานะ แปดไปสี่ลดลงครึ่งหนึ่งสี่ไปสองลดลงครึ่งหนึ่งแสดงว่าตัวตรงนี้นะครับนะมันจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งภาษาชาวบ้านคือหารด้วยสองนะครับนะตัวนี้เราก็ต้องหารด้วยสองเหมือนกันนะครับจริงๆมันคือหารด้วยลบสองนะครับแต่ว่าเอาแบบวิชาการแบบเอาแบบไม่ต้องวิชาการเอาแบบง่ายๆก็คือเครื่องหมายเนี่ยมันลบบวกลบแล้วมันก็ต้องบวกนะครับแล้วมันก็หารสองหารสองหารสองต่อไปก็ต้อง หารด้วยสองเหมือนกันนะครับลบสหารด้วยลบสมันก็ต้องเป็น1ครับทุกคนครับตรงหัวใจตรงนี้ต้องเป็น1ครับต้องเป็น1นึคเออพอเราได้1แล้วยังไงต่อครับทุกคนดูตรงนี้ครับ4ดูตามสะพานลักษาะสินตรงนี้ฮะสี่แล้วก็บวกหนึ่งใช่หไหมฮะสีบวกหเป็น5ตรงนี้ต้องบวก ห้าครับแล้วไม่ได้ตอบห้านะน้องต้องบวกตรงนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าการคิดย้อนกลับขึ้นไปน้องต้องคิดย้อนกลับขึ้นไปนะครับนะพอน้องได้ชั้นล่างใช่ไหมน้องก็ต้องไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไลข่ไไลขึ้นไปนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปครับร้อยสามสิบสองบวกห้าร้อยสามสองบวกห้าก็เป็นเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเจ็ดคำตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดตอบช้อยข้อที่ สองครับหนึ่ฝนช้อยข้อที่สองเลยอ่าคำตอบข้อนี้คือ137นะครับใครได้แล้วบวก1ไว้เลยครับบวกหนึ่งไว้เลยนะใครทําได้บวกหนึ่งไว้เลยนะครับบวกหนึ่งไว้บวกหนึ่งไว้นะครับนะถือว่าไม่ยากเห็นไหมครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่าขอ,อย้สรุปตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปโจทย์อื่นแล้วนะครับทุกอาทิตย์เนี่ย โจทย์แบบนี้นะครับน้องจะเจอในข้อสอบสิ่งที่น้องจะต้องระวังที่สุดเลยก็คือมันไม่มีสูตรไม่มีสูตรตายตัวนะครับ มันไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรสําเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้คือเราจะต้องมีประสบการณ์มากพอลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปอาจารย์แก๊ปจะบอกเลยว่าโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอนุกรมไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรชันนะครับน้อยจะต้องอาศัยประสบการณ์ของน้องพอสมควรเพราะฉะนั้นในกลุ่มลับนะครับอาจารย์ถึงให้ข้อสอบพวกนี้ค่อนข้างเห็นภาพค่อนข้างบ่อยที่สุดก็ะพยายามให้พวกเราเจอมากที่สุดแล้วกัน นะครับนะใครยังไม่พอใจนะครับไปดูใน youtube เพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เห็นข่าวเข้าข้ามาแล้วนะครับท้องถิ่นนะเตรียมตัวนะครับท้องถิ่นนะครับเตรียมตัวน้องก็จะเจอคณิตไทยอังกฤษเหมือนเดิมแหละนะครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าน้องเตรียมอ่านไปเลยครับคณิตไทยอังกฤษนะครับเตรียมอ่านได้เลยครับสามวิชานี้นะแล้วก็กฎหมายของท้องถิ่นสอบท้องถิ่นจะไม่สอบกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเตรียมตัวเถอะครับนะวันนี้อาจารย์หินหนังสือที่ประชุมเข้าว้าแล้วแหละนะครับก็ เตรียมตัวไวเถอะนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะเป็นน่าจะบรรจุทันเดือนมกราปี64ี่นะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเรื่องข่าวสารนะตามนะครับตามดีๆนะแล้วอย่าพึ่งท้อใครที่บอกว่าหนูสอ,สอบสอบไม่ได้ปีปี63าหนูท้อมากเลยนะน้องอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปนะครับนะเดี๋ยวน้องถ้าน้องพยายามเดี๋ยวโอกาสนั้นนะถ้ามันมาถึงน้องจะเป็นคนแรกที่คว้าม,มันได้นะครับอ่านหนังสือทุกวันครับ อ่านวันนิดวันหน่อยเสริมตัวเองไปเรื่อยๆนะจะช่วยพวกเราได้นะครับในการเตรียมตัวสอบนะนะไม่ไม่ไม่ใช่พวกเราทิ้งการสอบไประหว่างทางเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่เราคิดไม่รอบครอบนะครับถ้าคิดที่รอบคอบดีๆเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมตัวต่อไปครับแลจะช่วยพวกเราได้นะครับนะ